คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องแล่นไปได้ราบรื่นผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณไฮดีกอลจากออริกอนและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันอยู่ในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อ7ถึงข้อ20พระธรรมยากอบบทที่5ข้อ7ถึงข้อ20มีเนื้อความดังนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องเอ๋ยจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาดูสิชาวนายังรอคอยพืชผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินอดทนรอคอยจนกว่าฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูจะมาท่านทั้งหลายก็ต้องอดทนอย่างนั้นจงทำใจให้ดีไว้เพราะการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องทั้งหลายอย่าบ่นว่ากันและกันเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกพิพากษานี่แน่องค์พระผู้พิพากษาทรงยืนอยู่ที่หน้าประตูแล้วพี่น้องทั้งหลายจงเอาอย่างการทนทุกข์และการอดทนของบรรดาผู้เผยพระวจนะซึ่งกล่าวในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่แน่เราถือว่าคนเหล่านั้นที่สู้ทนก็เป็นสุขท่านได้ยินเรื่องความทรหดอดทนของโยบและได้เห็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เขาในบั้นปลายคือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความสงสารและความเมตตากรุณาเพียงไรพี่น้องของข้าพเจ้าที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดก็คืออย่าสาบานไม่ว่าจะทำโดยอ้างสวรรค์หรือโลกหรืออ้างคำสาบานอื่นใดก็ตามถ้าใช่ก็จงบอกว่าใช่ถ้าไม่ใช่ก็จงบอกว่าไม่ใช่เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกพิพากษามีใครในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้คนนั้นอธิษฐานมีใครร่าเริงยินดีหรือจงให้คนนั้นร้องเพลงสรรเสริญมีใครในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้คนนั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อเขาและชะโลมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษาผู้ป่วยให้หายโรคและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เขาลุกขึ้นได้และถ้าเขาเคยทำบาปพระองค์ก็จะทรงให้อภัยเพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรคคำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผลเอลียาก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนอย่างเราท่านอธิษฐานอย่างจริงจังขอไม่ให้ฝนตกและฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึง3ปีกับ6เดือนและเมื่อท่านอธิษฐานขออีกครั้งหนึ่งสวรรค์ก็ให้ฝนและแผ่นดินก็ผลิตพืชผลของมันพี่น้องของข้าพเจ้าถ้าใครในพวกท่านถูกหลอกให้หลงผิด
ไปจากความจริงและมีคนนำเขากลับมาให้คนนั้นรู้เถิดว่าผู้ที่นำคนบาปกลับจากทางผิดของเขาจะช่วยวิญญาณจิตของคนบาปนั้นให้รอดจากความตายและจะทำให้บาปมากมายได้รับการอภัยคุณผู้ฟังครับและผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับมาจากพระธรรมสุภาษิตบทที่30ข้อที่5ครับพระธรรมสุภาษิตบทที่30ข้อที่5ซึ่งมีความว่าพระดำรัสทุกคำของพระเจ้าพิสูจน์แล้วว่าจริงพระองค์ทรงเป็นโล่แก่ผู้ลี้ภัยในพระองค์และต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องแล่นไปได้ราบรื่นซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ภายในเวลาหลายชั่วโมงที่ล่องเรือท่องเที่ยวเรือทุกลำต้องให้ผู้โดยสารทุกคนขึ้นไปฝึกซ้อมบนดาดฟ้าเจ้าหน้าที่จะสอนผู้โดยสารทุกคนว่าเรือช่วยชีวิตอยู่ตรงไหนใครจะลงลำไหนเสื้อชูชีพอยู่ที่ใดและจะใส่เสื้อชูชีพอย่างถูกวิธีได้อย่างไรการแบ่งปันความรู้นี้ก็เพื่อให้ป้องกันตนให้พ้นภัยอันตรายในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินตลอดหลายปีมานี้ดิฉันได้เรียนรู้วิธีช่วยชีวิตแบบอื่นๆที่ทำให้ผ่านพ้นระหว่างเกิดวิกฤตในชีวิตประจำวันมีพี่น้องในคริสตจักรพี่น้องจากครอบครัวและมิตรสหายเป็นเครือข่ายเพื่อนๆร่วมช่วยเหลือได้ช่วยหนุนใจด้วยการอธิษฐานเมื่อดิฉันจมอยู่กับปัญหานานาชนิดเมื่อต้องการคำตักเตือนและชี้นำเหมือนที่ได้บันทึกไว้ในพระธรรมสุภาษิตบทที่27ข้อ9ดิฉันจะไว้ใจกลุ่มคณะสตรีเล็กๆที่คอยให้คำปรึกษาอย่างสุขุมรอบคอและระหว่างดิฉันเข้าตาจนและความเชื่อหายไปในสายหมอกแห่งความกลัดกลุ้มและความน้อยเนื้อต่ำใจไม่มีเสื้อชูชีพใดที่ดีและมั่นคงชั่วนิรันดร์เท่ากับพระวจนะของพระเจ้าที่ให้กำลังใจโดยไร้เงื่อนไขการศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจังช่วยมิให้ชีวิตของดิฉันล่มจมดิฉันชื่นชอบพระคัมภีร์ที่สอนเรื่องอำนาจช่วยให้รอดและให้สติปัญญาตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายความรู้เช่นนี้ได้ช่วยดิฉันให้เตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังให้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระเจ้าโปรดหนุนใจข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยพระวจนะของพระองค์และโปรดบันดาลใจให้ข้าพระองค์ช่วยผู้อื่นด้วยการอธิษฐานและให้บริการด้วยความรักเมื่ออธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์
ข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อบรรดาลูกเรือทุกคนข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าพระคัมภีร์ข้อไหนบ้างที่ช่วยชีวิตของข้าพเจ้าให้มั่นใจในความปลอดภัยผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องแล่นไปได้ราบรื่นและพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมยากอบบทที่5ข้อ7ถึงข้อ20และผมจะขออ่านในพระธรรมสุภาษิตบทที่30ข้อที่5อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีความว่าพระวจนะทุกคำของพระเจ้านั้นพิสูจน์เห็นจริงแล้วพระองค์ทรงเป็นโล่แก่บรรดาผู้ลี้ภัยอยู่ในพระองค์คุณผู้ฟังครับไม่มีโล่หรือเครื่องชูชีพใดที่จะสามารถป้องกันภัยและช่วยเหลือชีวิตของเราได้ตลอดไปนอกจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าครับขอให้พระคำของพระเจ้าเป็นที่หนุนใจและเพิ่มเติมความเชื่อให้กับเราที่จะยึดมั่นอยู่ในพระดำรัสของพระองค์ทางคริสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับยังมีคนเราอีกร้อยพันที่ยังคอยรอวันจะพักผ่อนในความทุกข์ทนวุ่นวายบางคนจะทำมันให้ดีแต่สุดท้ายผลนั้นก็เหมือนเก่าในปัญหากังวลพระเจ้าจะควบคุมดูแลทุกก้าวทิ้งทุกข์และเศร้าไปเพื่อให้ใจได้การรักษามองไม่เห็นหนทางอาจเลือนลางแต่เขานำอยู่พระเจ้าจะLove that I know